สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Quick Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนหนึ่งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงคมรักของเพื่อนๆชาวราศีมีนประจำเดือนตุลาคม2021เรามาฟายดาวกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะโดยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมามากกว่า 9,000 คนนะคะควินเชื่อว่าควินสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วก็สุขสมหวังกับในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาค่ะอย่าลังเลที่จะหลังไมค์มาพูดคุยมาปรึกษาในการส่วนตัวกับควินได้นะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทำบุญด้วยค่ะและในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเรามาดูดวงความรักกันนะคะพลังงานความรักค่ะเราจะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนและสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แอบชอบค่ะควีนก็แนะนำให้ฟังทั้งสองenergy เลยค่ะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ let's get started ค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะคนโสดนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักของคุณนะคะคนโสด you got this one ก็คือ seven of coins นะคะ youth of swords and six of swords ค่ะในเดือนนี้นะคะบางคนเริ่มสมัครแอปพลิเคชันหรือว่าเริ่มเล่นโซเชียลมีเดียนะคะเริ่มสมัครแอปหาคู่หรือเล่นอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียเพื่อตั้งใจที่จะหาความรักเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองโสดมานานนะคะและนั่นแหละค่ะไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่คุณจะลองมองหาวิธีการสละโสดค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่นแอปกันนะคะแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีเนาะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจริงใจกับเราจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าดูจาก energy ของไพ่นะคะบอกได้เลยว่าในเดือนเนี้ยบางคนนะคะรอคอยในเรื่องความรักนะคะรอมานานแสนนานหมอดูบอกว่าจะมีเนื้อคู่เข้ามานะคะก็ไม่มีเนื้อคู่เข้ามาสักทีหนึ่งนะคะสุดท้ายเลยตัดสินใจใช้วิธีที่เพื่อนอยู่เพื่อนแนะนำหรือคิดมานานแสนนานนะคะคือการเล่นแอปพลิเคชันเอาละค่ะงานเล่นแอปเลยละกันนะเผื่อว่าจะได้เจอค่ะและใช่เลยค่ะการเล่นแอปพลิเคชันนะคะถึงแม้ว่าในเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจแบบ 100% บางคนอาจจะได้เจอแฟนเก่าที่เคยคุยด้วยคนคุยกับแฟนเก่าหรืออะไรเงี้ยเจออยู่ในแอปด้วยนะคะบังเอิญมันดันมาแบบเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณก็เลื่อนไปเลยนะคะว่าจะ left next หรือว่าจะ right นะคะจะกด match กันไหมหรืออะไรยังไงนะคะขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะควินรู้สึกว่าในช่วงนี้นะคะความรักจะเด่นบนโลกโซเชียลมากกว่าที่จะเป็นในชีวิตจริงนะคะก็ลองเล่นแอปดูนะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้คิดจะเล่นแอปนะคะในเดือนนี้ควินแนะนำให้ลองสมัครแอปพลิเคชันดูค่ะเพราะว่าควรจะเป็นเดือนที่ได้ทดลองอะไรใหม่ๆดูนะคะถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้ชอบในเรื่องของการเล่นแอปค่ะแต่การเล่นแอปมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็เปิดโอกาสให้คุณได้รู้จักกับคนใหม่ๆค่ะบางคนดูแบบ iTalkie อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบการฝึกภาษาในเว็บ iTalkie บาอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าดูจาก energy ของไพ่อ่ะคือมันต้องสมัครแอปพลิเคชันอ่ะมันต้องแบบเล่นโซเชียล Facebook อะไรเงี้ยคุณจะได้เจอนะคะกับคนใหม่ๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยนะเนาะถ้าเกิดว่าทำแบบเดิมแล้วมันยังไม่ได้สละโสดสักทีก็ต้องลองวิธีใหม่ๆดูนะคะจะได้สละโสดอย่างที่ตัวเองต้องการนะจ๊ะโอเคค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะอ๋อควีนรู้สึกว่าบางคนเพิ่งจะอกหักมาด้วยนะคะก็อาจจะอยากที่จะสละโสดนะคะอยากที่จะลองคุยกับคนใหม่ๆเผื่อว่าได้สละโสดดูนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ
ถ้าเพิ่งอกหักมาอยากให้ฮีลใจตัวเองให้ได้ 100% นะคะอย่าเอาใครมาแทนเพียงเพราะคุณอกหักเพราะว่าคุณอาจจะไปสร้างปมให้เขาโดยไม่รู้ตัวถ้าหากว่าคุณไม่ได้ชอบเขาจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกผิดกับตัวเองด้วยถ้าเกิดแบบเฮ้ยจริงๆฉันไม่ได้ชอบเขาแล้วฉันก็ไปทำให้เขาตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะคะเอาที่คุณรู้สึกสบายใจดีกว่าแบบนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไว้มาหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ Be with your ex ค่ะ The time has come to care your energy นะคะให้ปลดปล่อยพลังงานจากในอดีตนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานลบคุณต้องรีบเคลียร์ energy นั้นไปนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีพลังงานบวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ดึงดูดอะไรบวกๆเข้ามาในชีวิตค่ะและในทำนองเดียวกันนะคะให้คุณปลดล็อกตัวเองนะคะจากพลังงานลบๆที่เคยมีอยู่หรือความทรงจำแย่ในอดีตและเงี้ยฉันเคยอกหักมาก่อนฉันยังไม่ให้อภัยแฟนเก่าหรือบางคนเนี่ยยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นะคะในเดือนนี้ก็ควรที่จะเคลียร์ energy เก่าๆ energy เดิมๆออกไปนะคะคุณจะได้มีพลังงานที่ดีขึ้นและความรักของคุณเนี่ยก็จะได้เข้าใกล้การสมหวังอย่างที่คุณต้องการค่ะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในเดือนตุลาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะจะเป็นอย่างแรกก็คือราเมนนะคะงดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นน้ำพริกค่ะจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเฟอร์ปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่ผ่านควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและควินเชื่อว่าควินสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next video bye สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจาก energy ของคุณเลยนะคะก็คือ Ace of Wands ค่ะ Ace of Wands นะคะคือความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะสงสัยพลังงานรักเริ่มจะเกิดขึ้นกับคุณหรือจริงๆคุณก็อินเลิฟอยู่แล้วนะคะมันเป็นความรักที่เริ่มต้นอย่างร้อนแรงค่ะคุณรักใครคุณชอบใครคุณคลั่งรักมากและในตอนนี้ค่ะคุณกำลังคลั่งรักเขาหนักมากเลยนะคะแต่คุณน่ะจริงใจแล้วก็จริงจังกับเขามากเลยนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่ะจริงใจขนาดนี้แล้วเธอต้องเลือกฉันสี่อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยรุกเข้าหาแรงมากเลยนะคะจีบหนักมากจีบแบบอ่อยแรงเลยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยสักวันมันต้องได้แหละอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างแน่ใจว่าฉันจะต้องได้แต่คุณน่ะคลั่งรักมากจริงๆเท่าที่เห็นนะคือแบบบางคนหมกมุ่นในเรื่องความรักด้วยแต่คุณคลั่งรักมากจริงๆคุณแบบมี feeling ที่ strong ต่อเขานะคะรู้สึกแบบอยากเจอเขานะคะอยากออกไปเดินเล่นด้วยกันนะคะและควีนก็รู้สึกว่าคุณมีแพลนที่จะนัดเจอเขาหรือว่าชวนเขาไปออกเดทอยากเจอมากเลยอย่างเงี้ยอยากขยับความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณรู้สึกตื่นเต้นในความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันมีแพชชั่นมากๆเลยอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างแบบร้อนไปหมดเลยร้อนรุ่มไปหมดเลยใกล้ตัวคุณคุณรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นในแบบที่คุณต้องการความสัมพันธ์นี้เนี่ยและบางคนนะคะก็มีความรู้สึกที่แบบมีเซนชัลมีแบบเซ็กชวลทิงต่อเขาด้วยนะก็รู้สึกว่าคนนี้เซ็กซี่มากอะไรเงี้ยค่ะนะและคุณก็รู้สึกว่าแบบอยากที่จะสานสัมพันธ์อยากที่จะเริ่มต้นกับใครสักคนอะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เป็นแฟนได้กินก็ยังดีก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวราศีมีนบางคนก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าควินเจอคนข้างรักแล้วค่ะก็คือชาวราศีมีนนะคะข้างรักเขามีนข้างรักเขาจริงๆนะอะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วคนของคุณล่ะเขาข้างรักคุณหรือเปล่านะคะจริงๆในตอนนี้นะคะเดอะซันคือ energy ของเขานะคะในตอนนี้เนี่ยควินจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ข้างรักคุณเท่ากับที่คุณเป็นคุณอาจจะมีแพชชั่นมีความตื่นเต้นมีความแบบอยากเริ่มต้นอยากทำนู่นอยากทำนี่กับเขาแต่เหมือนตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่หนักแน่นสตรองมั่นคงนะคะและเขาก็มีแพชชั่นต่อคุณด้วยเหมือนกันแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นว่าตัวเขาว่าข้างรักคุณนะคะ
ือเขามีความสุขเวลาอยู่กับคุณเขามีความสุขเวลาที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆกับคุณเขารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ทำให้เขารู้สึกสดใสรู้สึกสบายใจเขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเป็นคนที่ใช่ของเขาเขาจริงใจกับคุณเขาเชื่อใจคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาตามหาและมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนหรือคุณยังไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนแต่เขาก็คิดแล้วว่าเราสองคนต่างรู้ใจกันและกันแล้วก็น่าจะมีความสึกที่อยู่บน same page เดียวกันนะคะพูดง่ายๆก็คือเขาเองก็ชอบคุณเหมือนกันถึงแม้คุณอาจจะคลั่งรักเขามากกว่าที่เขาคลั่งรักคุณแต่ที่แน่ๆก็คือเขาอยากที่จะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะคุณเห็นไหมมีผู้ชาย2คนช่วยกันสร้างกำแพงค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาตั้งใจแล้วว่าเขาอยากจะสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วเขาก็เห็น potential ของคุณในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะว่าคุณและเขาเนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่เลยความสัมพันธ์ของเรา2คนเนี่ยจะต้องดีมากแน่ๆนะคะและในเดือนนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะบอกว่าคุณเริ่มที่จะมีความหวังและมีความสัมพันธ์ที่ดีได้รับสัญญาณที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกจะเติมเต็มกันและกันค่ะถ้าเคยแห้งเหี่ยวถ้าห่างหายกันไปนะคะก็จะกลับมาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะมีกำลังใจในเรื่องของความรักมากๆเลยนะคะโอกาสสมหวังสูงมากๆเลยค่ะในเดือนนี้นะคะอยากให้รักษาพลังงานบวกที่ดีเข้าไว้นะคะไม่ว่าคุณจะหวังอะไรคุณและเขาเนี่ยควินค่อนข้างแน่ใจว่ามีโอกาสที่จะได้สานสัมพันธ์กันอย่างจริงๆจังๆและไม่แน่ในเดือนนี้นะคะอาจจะได้เป็นแฟนกันเลยก็ได้ค่ะแต่บอกไว้เลยว่าทางคุณและเขามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ deepที่ลึกซึ้งและมีบอนด์มีความผูกพันกันมากๆและมันจะ getting stronger และคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมัน worth waiting for มันดีมากๆเราสองคนจะรู้สึกแฮปปี้ต่อกันนะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คเงินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไมมหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับค่ะก็คือ trust this situation is calling for you to have faith ค่ะในเดือนนี้นะคะอยากจะบอกว่าให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในเรื่องของความรักและศรัทธาในตัวของอีกฝ่ายนะคะศรัทธาว่าคุณคู่ควรกับความรักและความรักเป็นของคุณค่ะและแน่นอนค่ะความรักมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขอให้คุณทำใจให้สบายๆแล้วก็เชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อมั่นว่าคนของคุณรักคุณเลือกคุณนะคะและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้น getting stronger และ definitely you receive it นะคะใน this monthสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในเดือนตุลาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะจะเป็นอย่างแรกก็คือราเมนนะคะงดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นน้ำพริกค่ะจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเฟ้อปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไมมหาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและควีนเชื่อว่าควีนสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see you all in the next video bye คลิปนี้จบแล้ว it's done alreadyWhy are you still watching this? So, let's watch this. I recommend you. And don't forget to subscribe me. See you in the next video. Take care. There must be something that features. You find the beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see.